พวกเราคะจ๋าอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าอย่าลืมค่ะว่าเป้าหมายจริงๆแล้วที่พวกเรากำลังร่วมพลังกันเนี่ยต่อสู้อยู่คือใครและพวกเราจะต้องรวมพลังกันทำอะไรบ้างวินาทีนี้สำคัญที่สุดคืออะไรคะคือความสามัคคีของพวกเราทุกคนนะคะมันคือสิ่งเดียวที่เราจะชนะเผด็จการได้และสำคัญที่สุดของตอนนี้คือการรวมมือกันช่วยกันผลักดันให้พิธาได้เป็นนายกให้ได้เพราะเขาคือตัวแทนของพวกเราทุกคนที่จะเข้าไปทำงานข้างในที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างให้พวกเราทุกคนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าพวกเราอยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองเรามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราก็ต้องร่วมมือกันสามัคคีกันไว้ช่วยกันค่ะทุกคนเราเลือกเขามาแล้วเราต้องเชื่อมั่นในเขาไม่ต้องห่วงหรอกค่ะถ้าเกิดว่าวันนึงเขาหักหลังพวกเราขึ้นมาจ๋าเชื่อว่า14ล้านเสียงของพวกเรายังไงก็ต้องออกมาต่อต้านเขาอยู่ดีสำคัญมากกว่าพรรคคือเสียงของประชาชนเพราะฉะนั้นพวกเราต้องร่วมมือกันเอาเสียงของเราฝากเขาไปค่ะเขาไปเปลี่ยนแปลงให้พวกเราหน่อยและวันนี้จ๋าก็อยากให้ทุกคนนะคะรักกันไว้ร่วมมือกันไว้สามัคคีกันไว้พวกเราชาวส้มเราต้องร่วมมือกันร่วมพลังกันอย่าให้ใครเข้ามาแทรกแซงหรือทำอะไรได้ตราบใดที่พวกเราสามัคคีกันไว้เชื่อจ๋าเถอะค่ะว่ามันจะไม่มีใครทำอะไรได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นวันนี้เข้มแข็งนะทุกคนสามัคคีกันไว้นะคะและเชื่อมั่นในเขาเชื่อในสิ่งที่เราเลือกกันมานะคะทุกคนและร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคต่อจากนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะรักทุกคนนะแล้วก็จะอยู่เคียงข้างทุกคนแบบเนี้ยไปตลอดนะคะสู้กันไปด้วยกันทุกคนสามัคคีกันนะ